สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะชำแหละพัดลมนะครับพกพารุ่น P9S ซึ่งตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้ครับคือมีแบตในตัวนะครับนี่เราจะมาชำแหละข้างในดูครับว่ามีอะไรบ้างในตัวกล่องนะครับเครื่องใหม่ก็จะมีสายชาร์จ1เส้นนะครับตัวพัดลมนะครับในการเปิดก็ดูมันจะมีคำว่า open นะครับอยู่ตรงนี้ก็สามารถดึงขึ้นได้เลยตรงนี้มีรีโมทครับเราดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็พับตัวนี้ขึ้นนะครับก็จะเป็นพัดลมอันนี้ดึงยาวๆได้ครับประมาณเมตรนึงครับพอดึงมาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้จะมีตัวล็อกให้เราล็อกหมุนลงมันก็จะไม่พับลงมาเราจะเก็บแล้วก็หมุนขึ้นแล้วก็พับเก็บลงมาได้วันนี้เรามาจะมาชำแหละนะครับเราชำแหละให้ดูเราก็มาดูทางด้านหลังนะครับนี่แหละในการเปิดเราจะเปิดทางด้านนี้นะครับแล้วก็เอาโค้งครับมันแงะนะครับตรงนี้จะเปิดได้หมดนะครับจะดึงออกได้หมดเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับท้ายขวาเรามันต้องแกะหมดก็ได้นะครับเอาแค่นี้เพื่อที่จะดึงเอาคันน็อตออกไม่ดุดไม่เป็นไรครับให้มันออกมาก็พอแล้วจากนั้นเราก็แงะนะครับวิธีการแงะก็ทางด้านข้างก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นมาครับก็ไล่ไปเลยครับแกะข้างๆไล่ด้านบนขึ้นมานะครับนี่ระวังสายที่เชื่อมกับแบตเตอรี่นะครับนี่ฐานอยู่อย่างนี้ทีนี้มันจะมีเหล็กนับก้อนหนึ่งไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับเวลาระวังตรงนี้คือแบตเตอรี่ครับอันนั้นคือวงจรข้างในก็มีแค่นี้เองนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแกะดูคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างข้างในก็ไม่มีอะไรเยอะเวลาใส่ก็เอาตรงเขี้ยวของนี่ครับยัดเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆไล่กดลงไปยัดขายน็อตเหมือนเดิมเรามาลองเปิดดูนะครับมีทั้งรีโมทแล้วก็มีปุ่มกดครับตัวนี้เราใช้รีโมทกดก็กดหนึ่งครั้งนะครับ